ลายคนโดยเฉพาะเหล่าประสงค์นิกรของอังกฤษนะคะที่คอยที่จะเฝ้ารับขบวนเสด็จของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และพระราชินีคามิลานะคะและหลายคนก็คาดว่าภาพที่ออกมาก็น่าจะตื่นตาตื่นใจค่ะโดยเฉพาะราชรถพระที่นั่งทั้งเก่าและใหม่ที่สุดในขบวนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษนะคะในรอบ70ปีไปติดตามได้จากรายงานค่ะ No day has ever dawned that rivaled this the coronation serviceat which Her Majesty had indeed borne herself like a queen was over. ในเส้นทางที่พระเจ้าชาร์ลส์และพระราชินีคามิลาเสด็จเข้าและออกจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่6พฤษภาคมจะยิ่งใหญ่และสวยงามด้วยขบวนราชรถเทียมม้าที่มีทั้งเก่าแก่ที่สุดและใหม่ที่สุดของอังกฤษแม้ว่าขั้นตอนจะสั้นกว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ส่งเข้าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อ70ปีก่อนก็ตามพระราชพิธีกำหนดจะมีขึ้นที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ที่จะเต็มไปด้วยบรรยากาศโอ้อาตระการตาตามพระราชประเพณีที่ย้อนหลังไปเมื่อ 1,000 ปีซึ่งสำนักพระราชวังบักกิงแฮมได้ทยอยเปิดเผยรายละเอียดที่แตกต่างจากสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เมื่อปี2496โดยเฉพาะในเรื่องของขนาดของพระราชพิธีที่สะท้อนถึงยุคสมัยใหม่และวิกฤตค่าครองชีพในปัจจุบันพระเจ้าชาร์ลส์และพระราชินีคามิลาจะเสด็จโดยพระราชรถเทียมม้าพัชราภิเษกที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพระราชพิธีพัชราภิเษกการครองราชย์ครบ60ปีของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2และถูกใช้เป็นครั้งแรกในปี2557การตกแต่งภายในรถม้าได้รวมถึงตัวอย่างวัตถุที่นำมาจากอาคารประวัติศาสตร์และพระราชวังด้านบนมีมงกุฎปิดทองแกะสลักจากไม้โอ๊กที่นำมาจากเรือ HMS Victoryซึ่งเป็นหนึ่งในเรือธงของกองทัพเรือในศตวรรษที่18หลังเสร็จพระราชพิธีพระเจ้าชาร์ลส์และพระราชินีคามิลาจะเสด็จกลับพระราชวังบักกิงแฮมโดยพระราชรถเทียมม้าทองคำซึ่งมีอายุ260ปีโดยพระเจ้าจอร์จที่3ทรงใช้ในการเสด็จเปิดประชุมรัฐสภาเมื่อปี2305ในสมัยที่อังกฤษเข้าไปล่าอาณานิคมในทวีปอเมริกาก่อนถูกใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทุกครั้งนับตั้งแต่สมัยพระเจ้าวิลเลียมที่4เมื่อปี2374เป็นต้นมาราชรถคันนี้มีความยาว7เมตรสูง 3.6 เมตรและหนัก4ตันทำให้ต้องใช้ม้าถึง8ตัวในการลากจากสารคดีที่ออกอากาศเมื่อปี2561สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงอธิบายว่าการเสด็จจากพระราชวังบักกิงแฮมไปยังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบี้ในราชรถคันนี้เป็นเรื่องที่พระองค์ทรงหวาดหวั่นเพราะไม่สบายเป็นอย่างมาก